ก็อยากลองแหละครับให้ใช่ผมเป็นคนให้ข่าวเองครับว่าช่วยจ้างหน่อยครับมันยังไม่มีเลยครับถ้ามีแคสติ้งเรื่องอะไรให้ไปแคสเหมือนคนปกตินะไม่ดีก็กลับบ้านตายลูกไปหัดมาใหม่อะไรนะเอาจริงๆว่าไม่เอาดีกว่ามันเป็นบุญของเด็กมันได้แม่ครับขอบคุณในคำชมครับช่วยจ้างด้วยครับจะเข้าคือประเด็นมันเป็นแบบนี้ครับผมก็คุยกับลูกว่าสารตั้งต้นของวงการบันเทิงที่ถ้าจะอยู่ด้านหน้าก็คือการมีภาพที่ดูดีจะร่างกายดูดีหน้าตาดูดีแต่นั่นเป็นเพียงสารตั้งต้นอันที่หนึ่งที่ต้องมีมากกว่านั้นก็คือคุณต้องมีทักษะมีความรับผิดชอบมีความตั้งใจมีความสามารถแล้วก็สุดท้ายเหนือไปกว่านั้นอีกอันที่สามนิสัยต้องเป็นคนนิสัยดีมันครอบคลุมหมดเลยนะครับคำว่านิสัยก็ผมว่าก็ลองดูครับก็เขาก็อยากลองดูก็อยากลองแหละครับเป็นคนให้อิสระใช่ผมเป็นคนให้ข่าวเองครับว่าช่วยจ้างหน่อยครับมันยังไม่มีเลยครับก็ฝาก GDH ว่าถ้ามีแคสติ้งเรื่องอะไรให้ไปแคสเหมือนคนปกตินะไม่ดีก็กลับบ้านตายลูกไปหัดมาใหม่คือสมมติท่านมีท่านก็บอกนะครับผมจะเอาไปบอกมันว่าไปทดลองไม่ต้องไปเหมือนคนปกติไม่ใช่ไม่มีอภิสิทธิ์เอาถ้าเอาแบบย้อนไปหลายปีตอนมันเป็นเด็กนะครับผมก็จะบอกคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนว่ามันเป็นความตั้งใจครับเราสมมติเราถ่ายรูปลูกเรา20รูปในคนละมุมมองทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีดีอย่างน้อยสัก2รูปแล้วคุณก็เอารูปนั้นน่ะไปลงรูปคุณก็หล่อเป็นการคัดสรรแล้วใช่เพียงแต่ว่าผมใช้แอปไม่เป็นที่จะแต่งอะไรภาพผมเลยไม่ได้แต่งภาพแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ทำให้มันเกิดขึ้นคือผมไม่สปอยลูกว่าลูกหล่อมากลูกคือดีงามลูกคือพระเอกไม่ลูกยังไม่ได้ทำงานเลยใจเย็นๆจงฝึกฝนจงพยายามต่อไปคุณก็เป็นคนคนหนึ่งที่มีโอกาสเหมือนคนคนอื่นมันมีวงการบันเทิงกว้างขวางกว่าคำว่าหล่อสวยมันมีบทบาทแบบที่เขาต้องการแบบนี้บทบาทแบบที่เขาต้องการแบบคุณสายเชียร์ที่ไปโกอินเตอร์เนี่ยไม่ใช่พระเอกนะแต่โกอินเตอร์นะแบบระดับฮอลลีวูดนะตัวอย่างมีเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับสารตั้งต้นคุณเป็นอะไรมันผมว่ามันเกี่ยวกับคุณภาพมากกว่าระยะยาวนะครับพูดถึงระยะยาวรู้สึกท้าจะรับบทเป็นผู้จัดการให้ลูกเลยนะไม่ครับไม่ครับอะไรนะเอาจริงๆว่าไม่เอาดีกว่ามันเป็นบุญของเด็กมันได้แม่